ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Winner Tip EP นี้นะคะเป็น EP ที่17กันแล้วค่ะวันนี้นะคะก็พบกับพี่แปมเหมือนเดิมเบื่อหน้ากันหรือยังอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าพี่แปมเนี่ยก็จะพาไปล้วงลับเคล็ดลับดีๆเหมือนเคยค่ะเกี่ยวกับด้านการศึกษากันนั่นเองแต่วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องไปลุ้นกันนะคะน้องๆหลายๆคนอาจจะนั่งอยู่ที่บ้านหรือว่านั่งอยู่ที่เรียนพิเศษแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเกิดคำถามในใจในหัวว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าคณะอะไรดีเราไม่รู้ว่าเราอยากจะเข้าแบบคณะนี้แล้วเราจะโอเคไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่บางคนนี่สิอยู่ม.ปลายแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะเลือกคณะอะไรดีเราจะเลือกตามเพื่อนตามแฟนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันคืออนาคตของเราเลยใช่ปะการเลือกคณะเนี่ยวันนี้พี่แบมก็เลยอยากจะมาบอกค่ะแล้วก็แชร์6วิธีค่ะว่าเลือกคณะยังไงดีนะให้เราไม่ตุบแล้วเราก็ไม่ต้องซิ่วเวลาที่ไปเรียนค่ะมาวิธีแรกกันเลยดีกว่าสำหรับวิธีแรกง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆค่ะวิธีแรกของเรานะคะก็คือการที่น้องๆเนี่ยเลือกคณะให้ตรงกับสายที่เราเรียนในม.ปลายนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยเรียนวิทย์คณิตใช่ไหมคะก็พยายามที่จะเลือกคณะที่ตรงสู่วิทย์คณิตค่ะหรือว่าทั้งน้องคนไหนนะคะเรียนเกี่ยวกับศิลปภาษาหรือว่าสายศิลป์ใช่ไหมคะก็เลือกคณะที่ตัวเองเนี่ยตรงกับสายของตัวเองค่ะมันก็สามารถที่จะตัดช้อยคณะเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแต่ข้อดีค่ะถ้าน้องๆเนี่ยเลือกวิทย์คณิตหรือว่าเรียนวิทย์คณิตอยู่แล้วใช่ไหมคะคณะที่น้องๆเลือกได้เนี่ยมันก็จะเยอะแยะมากมายยิ่งขึ้นแต่อย่างที่พี่แปมบอกค่ะถ้าน้องๆไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรจริงๆใช่ไหมวิธีนี้ก็คือพยายามตัดช้อยเราก็มาเล็งมองเกี่ยวกับคณะที่มันเกี่ยวกับสายวิทย์คณิตค่ะอาจจะเป็นพวกแบบว่าแพทย์หรือว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าวิศวกรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนสายศิลป์ค่ะก็มีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนิเทศศาสตร์เศรษฐศาสตร์ก็ได้ใช่ไหมคะบัญชีก็ได้หรือว่ามนุษยศาสตร์ก็ได้ศิลปศาสตร์ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดช้อยออกไปค่ะที่เป็นสายวิทย์มันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเลือกคณะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและวิธีต่อมาค่ะสำหรับน้องๆที่ไม่รู้ว่าจะเข้าคณะอะไรดีนะคะก็คือพยายามค่ะเลือกคณะที่เหมาะสมกับอาชีพที่ตัวเองเนี่ยต้องการใฝ่ฝันอยากจะเป็นในอนาคตใช่ไหมคะเพราะการที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าเราอยากเป็นอาชีพอะไรในอนาคตเวลาที่เราเนี่ยเลือกแนวทางการเรียนต่างๆในคณะใช่ไหมคะมันก็จะเลือกได้มากยิ่งขึ้นคือสโคปเนี่ยมันก็จะแคบมากยิ่งขึ้นนั่นเองสมมุติน้องๆมีความใฝ่ฝันว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะแบบว่าบริหารธุรกิจที่บ้านใช่ไหมคะคณะที่มันแบบว่าเราเข้าได้ใช่ป่ะมันก็จะแบบสโคปแคบมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นแบบว่าบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์บัญชีอะไรต่างๆนี้ก็ได้เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของที่บ้านเนี่ยแบบไกลสู่โกอินเตอร์ไปเลยแสดงว่าวิธีที่2ต่อมานะคะก็คือการที่เราเนี่ยเลือกคณะจากอาชีพที่ตัวเองต้องการค่ะวิธีต่อมาค่ะก็ไม่ยากกันเลยนะคะน้องๆค่ะวิธีที่3กันแล้วใช่ไหมล่ะคะวิธีต่อมาวิธีที่3ก็คือการที่น้องๆเนี่ยต้องพยายามค้นหาวิชาที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยรู้แล้วว่าเราอ่ะชอบวิชาไหนเกลียดวิชาไหนไม่ชอบวิชาอะไรเวลาเราเลือกคณะเนี่ยมันก็ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรน่ะหรอถ้าสมมติว่าน้องๆรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยชอบวิชาคณิตศาสตร์อ่ะสมมตินะสมมติว่าเราชอบคณิตศาสตร์คณะที่เราเลือกเราก็ต้องเลือกคณะที่มันเป็นยังไงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับการที่มีการคำนวณหรือว่าเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นพวกแบบบัญชีเศรษฐศาสตร์วิศวะก็คือจะต้องเจอเลขแน่ๆเลยใช่ไหมแต่ถ้าน้องๆรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยแอนตี้เลขค่ะแอนตี้เลขมากเลยแต่เราชอบภาษาอ่ะภาษาถ้าเราชอบภาษาเราควรเรียนคณะอะไรก็อาจจะเป็นคณะมนุษยศาสตร์ก็ได้อักษรศาสตร์ก็ได้ใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าน้องๆเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยชื่นชอบวิชาอะไรไม่ชอบวิชาอะไรเวลาเราเลือกคณะเราก็เลือกคณะที่มันแบบไม่ต้องเรียนวิชานั้นมันก็จะทำให้เวลาเราเรียนเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องซิ่วค่ะและวิธีต่อมาค่ะก็คือวิธีที่4นั่นเองวิธีนี้ก็ยังเป็นการค้นหาเหมือนเดิมค่ะวิธีที่3คือค้นหาวิชาที่ชอบใช่ปะวิธีนี้ก็คือการที่ค้นหานิสัยก้นบึ้ง
ตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะถ้าน้องๆรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีนิสัยแบบนี้เช่นสมมติว่าเรามีนิสัยแบบอารมณ์สุนทรีอารมณ์สุนทรีอย่างนี้ก็เป็นสถาปัตย์ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบชอบคณิตศาสตร์เป็นคนเจ้าระเบียบชอบวางแผนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์นั่นเองซึ่งนิสัยเหล่านี้พี่แปมพูดไปแล้วใน EP ที่16สามารถที่จะกดคลิปไปดูได้เลยนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะกดไปดูได้เลยวิธีต่อมาค่ะก็คือวิธีที่5นั่นเองวิธีนี้นะคะก็คือน้องๆเนี่ยห้ามค่ะห้ามลดละเลิกเลยนะการที่ตามเพื่อนหรือว่าตามแฟนตัวเองไปอย่างเช่นว่าเพื่อนเราหรือแฟนเราเนี่ยจะไปเรียนคณะ A คณะนี้เราก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีเอาไปเลือกคณะนี้ละกันหยุดความคิดนั้นเลยนะลูกเพราะว่าอะไรคะถ้าสมมติว่าหนูรู้สึกว่าหนูตามเพื่อนไปหนูอาจจะตุบก็ได้ใช่ไหมสมมติว่าเรียนไปปี1อาจจะยังไหวอยู่ปี2เราอาจจะต้องซิ่วก็ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะมันเป็นวิชาหรือมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราแสดงว่าพี่แปมก็อยากให้น้องๆนะคะค้นหาก่อนว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็เลือกตามที่ตัวเองชอบอย่าไปเลือกตามเพื่อนหรือว่าตามแบบคนที่เราชอบนะเพราะว่าเราอาจจะตุบได้นะวิธีสุดท้ายกันแล้วค่ะมาสู่วิธีสุดท้ายกันแล้วคือวิธีที่6นั่นเองวิธีนี้นะคะก็คือการที่น้องๆเนี่ยไปโอเพนเฮาส์ค่ะเคยไปโอเพนเฮาส์กันไหมบางคนเนี่ยไปทุกมหาลัยไปทุกคณะที่จัดเลยบางคนอาจจะไปแค่1 2 3แต่พี่แปมอยากจะบอกว่าถ้าสมมุติน้องๆยังค้นหาตัวเองไม่เจอจริงๆเราก็คือไปเลยไปแบบเปิดใจดูว่าเฮ้ยเราจะชอบหรือเปล่าเพราะการโอเพนเฮาส์เนี่ยก็คือทุกๆมหาวิทยาลัยทุกๆคณะนะคะจะเปิดให้ดูค่ะว่าในคณะเนี้ยเขาจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเราจะต้องเรียนปี1ปี2ปี3ปี10เราจะต้องเจอกับอะไรบ้างเราอาจจะพอเราเข้าไปแล้วเราอาจจะรู้เลยว่าเราไม่ชอบอ่ะเราก็จะได้ตัดแล้วเนี่ยว่าแบบเราไม่เอาคณะนี้นะแต่พอเราไปอีกคณะหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบคณะนี้นะเราก็อาจจะแบบว่ามุ่งเป้าหมายไปที่คณะนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเราก็เลยแบบว่าเราอาจจะเจอตัวตนที่แท้จริงถ้าเราเนี่ยไปโอเพนเฮาส์ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมด6วิธีค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะเลือกคณะอะไรในมหาวิทยาลัยให้เราเนี่ยไม่ตุบแล้วก็ไม่ต้องซิ่วในตอนปี1ปี2ปี3หรือแม้กระทั่งปี4เรามาทบทวนซิว่า6วิธีนั้นมีอะไรบ้างวิธีแรกค่ะก็คือเลือกคณะให้ตรงกับสายคณะที่เราเคยเรียนค่ะตอนม.ปลายเราเรียนสายอะไรเราก็พยายามที่จะเลือกคณะเนี่ยให้มันตรงกับสายนั้นต่อมานะคะวิธีที่2ค่ะวิธีที่2ก็คือเลือกคณะตามอาชีพที่เราใฝ่ฝันในอนาคตนั่นเองอย่างเช่นเราต้องการที่จะเป็นคุณหมอเราก็ต้องเรียนคณะอะไรจะไปเข้าคณะศิลปศาสตร์ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมลูกเราก็ต้องเข้าคณะที่เกี่ยวกับการแพทย์ต่างๆและวิธีต่อมาค่ะก็คือวิธีที่3นั่นเองวิธีนี้นะคะก็คือน้องๆเนี่ยต้องพยายามค้นหาวิชาที่ตัวเองชื่นชอบค่ะถ้าสมมติว่าตัวเองชอบคณิตศาสตร์ก็ไปเข้าคณะเกี่ยวกับคณะนั้นเลยถ้าตัวเองชอบวิชาเกี่ยวกับภาษาก็เข้าเกี่ยวกับคณะนั้นเช่นกันค่ะต่อมานะคะก็คือวิธีที่4นั่นเองวิธีนี้นะคะก็คือพยายามที่จะค้นหาตัวตนที่แท้จริงค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีนิสัยยังไงถ้าตัวเองมีนิสัยยังไงแล้วก็ต้องเข้าคณะที่ตรงกับนิสัยนั้นไปอยู่ EP ที่16นะคะที่แบบสรุปไว้แล้วและวิธีต่อมาค่ะก็คือวิธีที่5นั่นเองวิธีที่5ก็คือการที่น้องๆนะคะต้องห้ามค่ะห้ามที่จะตามเพื่อนหรือแฟนไปคณะนานๆนะลูกเพราะว่ามันจะทำให้หนูเนี่ยตุบนะจ๊ะและสุดท้ายค่ะวิธีที่6นั่นเองค่ะวิธีที่6ของเราก็คือการที่น้องๆเนี่ยต้องเปิดโลกตัวเองนั่นก็คือการไปโอเพนเฮาส์นั่นเองค่ะทั้งหมดนะคะก็คือทั้งหมด6วิธีกับในการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าคณะค่ะที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบได้โดยที่ตัวเองเนี่ยมีวิธีเหล่านี้นะคะไปดัดแปลงกับตัวเองนะเพื่อเข้าคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันค่ะแต่ถ้าน้องๆเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยอยากเข้าคณะไหนใช่ไหมแต่หนูยังไม่หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านยังไม่หยิบหนังสือขึ้นมาทำแบบฝึกหัดเราจะสามารถเข้าคณะนั้นได้ไหมคะเราก็ไม่สามารถจะเข้าคณะนั้นได้ใช่ไหมแสดงว่าถ้าเราเนี่ยรู้วิธีแล้วว่าเราจะเข้าคณะยังไงเราก็ต้องควบคู่ไปกับการที่ตั้งใจขยันหมั่นเพียรในการอ่านหนังสือนะคะขมวดรวมกัน2อย่างนี้น้องๆก็จะเข้าคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันได้ไม่ยากค่ะพี่ปั๊มเอาใจช่วยนะคะสำหรับน้องๆที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ค้นหาตัวเองเจอ
นะคะก็อย่าลืมนะอ่านหนังสือแล้วก็พยายามค้นหาตัวเองให้เจอนะคะน้องๆก็จะเข้าคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันได้ค่ะวันนี้นะคะพี่แบมก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสำหรับ6วิธีนะคะการเลือกคณะให้เราไม่ตุกนั่นเองเนาะก็ฝากไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะอ่านหนังสือหมั่นทบทวนบทเรียนในชั้นเรียนแล้วก็หมั่นอ่านหนังสือทดสอบตัวเองอยู่เสมอนะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากที่จะมีติวเตอร์ออนไลน์หรือว่าติวเตอร์24ชั่วโมงอยู่กับบ้านก็มีติวเตอร์24ชั่วโมงให้เราได้นะคะพี่แบมก็แนะนำนี่เลยค่ะหนังสือของ Winner Study ค่ะเพราะว่าอะไรหรอคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้องๆมีหนังสือของ Winner Study ไว้ครอบครองนะคะน้องๆก็จะมีติวเตอร์ที่สามารถที่จะสอนน้องได้24ชั่วโมงกันเลยค่ะมาดูที่เล่มแรกกันเลยนะคะเล่มนี้ค่ะเล่มนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ Winner Short Note ค่ะก็จะสรุปครบทั้งหมดวิชาที่น้องๆเนี่ยสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าสอบในโรงเรียนต่างๆค่ะโดย Winner Study ของเรานะคะก็จะมี Winner Short Note ทั้งของม.ต้นแล้วก็ของม.ปลายค่ะส่วนอีกเล่มนึงนะคะก็จะเป็น Winner พันคิววิทยาศาสตร์ค่ะเล่มนี้นะคะก็จะเป็นตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ทั้งหมด 1,000 ข้อนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมดง่ายปานกลางแล้วก็ยากค่ะอีกทั้งนะคะยังมีเฉลยแบบว่าโคตรละเอียดกันเลยทีเดียวค่ะ2เล่มนี้นะคะก็พิมพ์สีหมดเลยนะคะน่าอ่านมากๆเลยซึ่งถ้าสมมุติว่าน้องๆนะคะมี2เล่มนี้นะคะน้องๆก็จะมีติวเตอร์ที่สามารถที่จะสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเป็นติวเตอร์จุฬากันด้วยนะคะอีกทั้งยังมีคอร์สออนไลน์ใน YouTube ที่สามารถที่จะดูฟรีเหมือนกันค่ะบุฟเฟ่ไปเลยตลอดชีพกันเลยค่ะก็ซู้ๆนะคะพี่แบมก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะเข้าคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันได้ค่ะก่อนที่จะจบกันนะคะไปสู่ EP ต่อไปนะคะน้องๆก็เป็นกำลังใจให้พี่แบมนำเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้กับน้องๆฟังก็ต้องอย่าลืมที่จะอะไรเหมือนเดิมเลยคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้กับช่อง Winner Study นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่แบมแล้วก็ทีมงานทุกคนใน Winner Study นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย